มาที่หนุ่มปั้นจันทร์ปรมะคนนี้หนุ่มหล่อคนนี้เขาเคยประกาศแล้วนะคะว่าเขาเคยปลื้มสาววิกหมอชิดนะคะอย่างทิสาวริทิสาเอามากๆถึงขั้นที่อยากจะทำความรู้จักสารสัมพันธ์ด้วยและก็ดูเหมือนว่าครั้งนี้เนี่ยความฝันจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราแอบได้เห็นปั้นจันทร์เนี่ยนะคะได้ไปร่วมทริปทำบุญอิ่มเอมกับทิสามาแล้วค่ะแล้วก็ยังมีคนจับตาค่ะว่าช่อดอกไม้ที่ทิสาเนี่ยโพสต์ใน IG นั้นจะเป็นของปั้นจันทร์หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราไปถามปั้นจันทร์กันนะคะแล้วก็ถามถึงความสัมพันธ์ด้วยค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกว่าเดินหน้าจีบได้แล้วหรือยังนะคะทั้งหมดนี้ให้ปั้นจันทร์มาตอบค่ะเราก็ติดสายให้ตามไปครับคือเขามีทริปของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราไปด้วยคือผมก็บอกพี่ตาว่ามีทริปทำบุญชวนผมด้วยนะครับก็ตอนนี้เป็นคนรู้จักกันแล้วครับรู้จักกันแล้วหมายถึงว่าผมคือพี่บรรจันน้องคือน้องอะไรเงี้ยก็ที่จริงเราไปกันเป็นกลุ่มอะฮะเราไม่ได้ไปกัน2คนหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่านะวันนี้มันก็ยังเพิ่งเริ่มรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักกันในแบบของพี่น้องเวลามันผ่านไปมันก็ต้องเกิดการพัฒนาบ้างแหละแต่ว่ามันจะมากจะน้อยมันก็ผมว่าอันนี้ผมก็ตอบพี่ๆไม่ได้ไงว่ามันถึงขั้นไหนเพราะว่าตัวผมเองผมหรือตัวน้องเองผมว่าผมก็ไม่ได้อยากจะรีบเร่งอ่ะเพราะว่าพอรีบเร่งอะไรไปเดี๋ยวก็กลับไปเหมือนเดิมอีกเราไม่อยากเวลาเราไม่อยากให้มันเฟลเนาะคือเราก็เข้าไปแบบผู้ใหญ่อ่ะเข้าไปแบบพี่ชายอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบกระโชกโขกห้ากอะไรเงี้ยน้องดูแลกลัวน้องกลัวน้องกลัวด้วยครับ อ๋อไม่ใช่ครับดอกนั้นน้องไปเท่าที่ผมรู้น้องไปร้านของน้องมิเชลแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าช่วยน้องโปรโมทร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เตรียมวันนี้เตรียมดอกไม้อ่ะครับผมวันนี้ไม่ได้เตรียมครับยังมีเซอร์ไพรส์ไหมอ่ะจริงๆอะไรนะใช่ไหมคะพี่นี้มันก็เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเทศกาลมันเป็นขนบธรรมเนียมที่คนที่แบบมีความรู้สึกดีๆให้กันอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันเป็นสิ่งที่ต้องทำนะก็มันก็มันผมก็ให้ครับผมให้ไปแล้วครับถ่ายไปบ้างแล้วเหมือนกันแต่ว่าไม่ลงดีกว่าครับผมไม่อยากให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบดูแบบไวไฟหรืออะไรดูเร็วดูอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ยอมรับแหละว่าเขาจีบคือจีบว่าแต่ว่าดอกไม้ใน IG ของทิสาเนี่ยเป็นรูปโปรโมทร้านแต่ถามว่าปั้นจันทร์ได้ให้ไหมเขาให้จริงนะแต่เขายังไม่ได้ถ่ายรูปลงแค่นั้นเองก็ไม่อยากให้ไวไฟเขาอย่างนี้แต่อยากให้เขากระโชกโคกๆกับเราจังเลย